อ้อยสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับช่างฮาริสเช่นเคยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิก็เริ่มรายสดกันแล้วนะครับผมใครเข้ามาครับก่อนเลยครับจะได้ทักทายคนแรกๆหน่อยจากไหนกันบ้างจากไหนกันบ้างวันนี้มากับทรงอะไรนะบังวันนี้ทรงวันนี้คือทรงไซพาร์ททรงยอดฮิตอีกทรงนึงก็คือไซพาร์ทโมเดิร์นนั่นเองนี่มีความเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นกับแบบโอสคูลนี่ต่างกันยังไงบ้างโมเดิร์นกับโอสคูลนี้มันจะแตกต่างกันที่เอาที่โอสคูลก่อนก็แล้วกันครับโอสคูลจะมีความเป็นธรรมชาติโมเดิร์นก็จะมีความการดีไซน์เข้าไปอาจจะเป็นการขอบหน้าผากหรือว่าการผิดร่องอะไรเงี้ยก็จะเป็นโมเดิร์นหมดเลยครับผมประมาณนี้เริ่มต้นสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับจากไหนครับผมทักทายกันหน่อย FC บ่อวินครับผมโอ้สวัสดีครับ FC จากสมุยครับผมเอฟซีฝั่งลาวครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณฮาริสและทุกๆคนคุณจงรักสวัสดีครับผมโอ้ช่างยีวันนี้มาในลุคอะไรคะช่างยีวันนี้ก็อาจจะเป็นสไตล์แบบกำลังเลี้ยงอยู่เลยว่าที่อยู่เลยว่าที่นะทรงว่าที่สัญญาณเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ก็อยากให้ถ้าสัญญาณดีกดหนึ่งไหมกดหนึ่งมาเลยนะคะเริ่มไลฟ์กันใช่สัญญาณดีไหมหูเอฟซีจากอะไรนะเมืองเลยจากปาจีนโหสวัสดีครับทีมงาน HRBB นะคะพี่แม็กของเรานั่นเองไซพาร์ทถือว่าสัตว์บ่อยไหมบางทีเราพูดถึงไซพาร์ทใช่ไหมวะไซพาร์ทนะบางทีเจอบ่อยไซพาร์ทนี่ก็มาแล้วกดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบถ้าเป็นโอสคูลก็ผู้ใหญ่จะชอบเน้นแบบธรรมชาติผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเหมือนที่เราจะตัดวันนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นก็วัยรุ่นจะมีละมีมาตัดแหละก็บอกว่าไซพาร์ทนี้อยู่กับเรามาหลายปีมากใช่นะแบบมันมีความเรียบร้อยด้วยมีความสุภาพใช่ใช่สุขุมก็ได้ไหมได้อยู่มั้งเจนเทลแมนใช่ไหมใช่สวัสดีครับพี่ฝนนี่อันนี้นี่ FC จากลำลูกาลำลูกานะครับนี่เสียงชัดแจ๋วใครเป็นบ้างลำลูกามาแล้วลำลูกาลำลูกามาเป็นแก๊งฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยพี่หนุ่มจากสมุยนะคะเสียงชัดเจนครับกำแพงเพชรต้องบอกว่าวันนี้ใครที่จะมาโชว์ตัดเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากก็คือน้องฝนของเราเองนี่ปรบมือสวัสดีครับอ๋อนี่จะเป็นช่างฝนนะคะสวัสดีครับช่างฝนนะครับ SRVB ครับผมอายุเท่าไหร่คะยังไม่ถึง20นะเขาผับไม่ได้นะน้อง100กว่าคนดูแล้วนะนี่เดือดมากอันนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมบางครับอัสสลามุอะลัยกุมมุสลิมครับผมอยากให้มาตัดที่กทมสำหรับกทมก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะกทมใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับงานเฟดแฟนเฟดปีลึกนะคะครับปีลึกมาแก้ไขปัญหาเรื่องงานเฟดกันใช่แล้วอยากให้ถึงวันที่7ไวๆจังครับ FC พี่ๆทุกคนเลยนะคะช่างฝนขั้นตอนแรกของช่างฝนนะคะเริ่มจากการแบ่งผมก่อนนะคะการแบ่งผมการแบ่งแสกแล้วก็ดูตามความเหมาะสมเนาะแล้วก็อย่างนึงคือพยายามแบ่งให้เหนือกว่าลูกแก้วคือเฉียงเข้าหามุมขวัญก็ได้จากมุมเถิกใช่มุมเถิกเข้าหาขวัญเข้าหาขวัญนะคะ
ก็คือให้เปียกทั้งผมด้านบนแล้วก็ใช่ครับผมด้านล่างเพื่อเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นสังเกตการฉีดนะคะช่างฝนจะย้ำนิ้วกลางและนิ้วนางถี่ๆเลยนะคะก็อันนี้เราก็ก่อนที่เราเริ่มแบบเหมือนกันขอบหน้าผากแล้วใช่เคลียร์เสร็จผมก่อนนะคือมาถึงเรายังไม่ได้ตัดอะไรเลยก็สามารถกันขอบหน้าผากก่อนได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นจากสุราษฎร์ครับช่างฝนนี่พี่แม็กชิกาเลตนะครับเอ๊ะก็การแบ่งนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำงานใช่โอ้แบ่งละเอียดมากนานช่างฝนมาทีนี่รู้เลย สวัสดีทุกคนจากที่ไหนกันบ้างนั้น130คนดูแล้วเด็ดเดือดเลยนะครับครับสลามครับบังคาริสบังยีวะอะลัยกุมุสลามครับตื่นเต้นมากเลยเนี่ยช่างนิวไปไหนครับช่างนิวตอนนี้ติดภารกิจกระทันหันแล้วนะคะเดี๋ยวช่างนิวจะแวบมาอีกทีนึงนะคะการแบ่งผมนะคะไอ้นี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งรอยแสกใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งนี้ช่างเขาจะให้ความสำคัญมากเพราะว่าอะไรเอ่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะใช่เพราะถ้าแบ่งเตี้ยไปหรือแบ่งสูงเกินไปก็มันจะแบบนี่โครงหน้าเขาเปลี่ยนได้พอดีนะอ๋อสบายดีครับจากสปป.ลาวนะคะแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสบายดีค่ะสวัสดีครับจากเชียงใหม่ครับมาไกลมากจากเชียงใหม่ก็มาทุกคนก็จะแบ่งทั้งสองข้างเลยนะครับผมใช่ครับผมจะแบ่งสองข้างเพื่อการทำงานของฝนจะง่ายขึ้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็บอกว่าในแบบคนนี้คนเอเชียแท้ๆผมตรงจริงๆผมตรงมากครับจากสวรรณเขตที่ลาวนะครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆเขาช่วยแชร์ลงกลุ่มให้แล้วนะคะดูจุดทั้งฝนแบ่งสังเกตฝั่งนี้ก็จะแบบโค้งเข้ามาหน่อยอย่าให้เตี้ยเกินไปก็คือมีจุดตรงนี้ใช่ไหมช่วงเนี้ยใช่คืออยู่เหนือลูกแก้วไปหรืออีกวิธีนึงคือง่ายๆเลยเอาเขาเรียกว่าตรงกลางระหว่างหวีแนบเข้าหว่างศีรษะเลยเอ้ยแนบเข้าหว่างหน้าหว่างลูกค้าเลยง่ายแบบปึ๊บทีนี้เราก็หันกลับไปเนี่ยมันจะเป็นจุดที่พอดียาเทคนิคนี้เจ๋งเจ๋งมากเลยพอดีเป๊ะเลยนี้โอ้แสดงหวีนี้สำคัญนะคะหวีนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะทักมาได้เลยครับอินบ็อกซ์มาเลยครับใครจะซื้อของวันนี้ต้องบอกว่าช่างฝนจะเริ่มเฟดก่อนเลยใช่ครับขั้นแรกช่างฝนจะทำการเคลียร์ผมก่อนใช่ไหมเอ่ยช่างเคลียร์อะไรก่อนเลยสำคัญเหมือนกันนะครับกรอบตรงนี้โอ้หวีที่ใช้นะคะจะมีความหนาประมาณกี่มิลได้คะประมาณเบอร์ 4.5 มิลประมาณเบอร์ 1.5 ได้เนาะหวีที่ใช้ก็สันวีก็ประมาณเบอร์ 1.5 ส่วนไฟวีก็จะประมาณเบอร์ 1ครับโอ้สุดยอดเลยการขึ้นสังเกตนะคะว่าผมที่ไถเนี่ยก็จะมีความหมาดๆด้วยนะคะนิดนึงคนดู158คนดูโอ้โหเดือดมากเลยจากที่ไหนกันบ้างนะครับสวัสดีครับจากออสซี่ครับโอ้มาไกลเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ FC จากปัตตานีก็มานะคะโอ้สุดยอดมากกรอบทรงมือนิ่งมากมากครับผมโอ้เสร็จไปแล้วนะคะข้างหนึ่งไวมากเลยทีเดียวแสดงว่ากรอบทรงนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะในการสร้างงานภาพหวีแล้วก็ไถขั้นตอนนี้เราไม่ต้องรีบนะคะแบบทำไปแบบให้แม่นยำอะค่ะเพราะว่ากรอบทรงจะเป็นส่วนที่สำคัญมากก็สำหรับมือใหม่อาจจะใช้เวลา5วันได้ไม่ใช่นะ
ายห้าบาทก็คืออยากให้แม่นยำชัดเจนไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปเนาะระดับที่ตั้งฝนช่างไว้นี้ประมาณระดับไหนเอ่ยเหนือคือประมาณไฮครับระดับไฮเลยนะจากพิษณุโลกก็มาค่ะแชร์แล้วครับเดือดๆพี่หนุ่มของเราสุพรรณบุรีก็มาค่ะนี่ปัตตาเลี่ยนคมก็สำคัญครับขอบคุณมากเลยนะคะโอ้สีเริ่มมาแล้วครับผมกรอบเริ่มมาแล้วชัดมากเลยสังเกตนะคะว่าแบบดูกรอบกรอบชัดมากนี่นะคะ ตั้งระดับช่างฝนตั้งระดับไปจากที่ไหนกันบ้างนะครับมาคุยกันได้นะครับนี่ พี่เบียร์พี่เบียร์ของเราสวัสดีครับพี่เบียร์พี่เบียร์ต่อมาคุณจะใช้เบอร์2ในการเคลียร์เบียร์ไลน์นะครับช่างฝนจะใช้เบอร์2ในการเคลียร์พื้นที่ผมส่วนด้านล่างนะคะใช้หวีดักด้วยแน่นอนจริงโอ้ยช่างใหม่ๆสามารถใช้ได้นะก็คือดักตรงแฮร์ไลน์แล้วก็คิดเพื่อให้แบบเคลียร์พื้นที่ใช่คือ200 200 200แล้ว200แล้วเดือดมากโอเคผมต้องบอกว่าการทำงานแบบนี้ไวมากสร้างกรอบเสร็จก็มาเปิดเคลียร์พื้นที่ปัตตาเลี่ยนมีขายไหมคะปัตตาเลี่ยนมีค่ะถ้าสนใจปัตตาเลี่ยนอย่างไรแล้วกดแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจ Bubble Brain Promet Official เลยได้เลยนะคะทักเข้ามาในเพจได้เลยนะอย่าลืมกดแอดเพื่อนก่อนนะคะหรือกดไลค์ก่อนนะคะนี่ในแบบต้องจัดสักลายแล้วครับก็บอกว่าเวลาเปิดกรอบทรงมาพื้นที่เห็นพื้นที่แสงสว่างสวยมากๆใช่ใช่ใช่บัตเตอรี่ก็จะเชิดหน่อยนะครับใช่ครับตรงนี้เราจะชิดไปเลยนะครับเพราะว่าจะถึงจุดไฮไลท์ปุ๊บถ้าเราเชิดออกนิดนึงนะครับจังหวะนี้ฟันมันจะไปชนไฮไลท์พอดีสำหรับมือใหม่นะคะเทคนิคนี้ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเผยฟันออกจะทำให้ได้จุดทุยที่สวยงามได้เลยนะคะใช่ครับให้ดูมุมด้านข้างจังหวะเผยฟันโอ้กรอบชัดมากแปลว่าโค้งสวยมากครับ250คนดูแล้วนะคะขอบคุณจากไหนกันบ้างครับเนี่ยสบายดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเพราะว่าตัดแบบนี้ทำงานได้เร็วดีนะคะใช่เลยค่ะ คือขึ้นกรอบทรงคร่าวๆหลังจากนั้นก็ใช้เบอร์รองขึ้นแล้วก็ใช้หวีดักตามกรอบที่เราสร้างไว้ขั้นตอนนี้ก็จะทำให้เราได้งานที่ชัดเจนขึ้นไวขึ้นกรอบสวยมากอันนี้เป็นเบอร์อะไรครับกรอบเป็นเบอร์ 2 ครับตอนนี้สวัสดีค่ะติดตามทุกทีมงานครับลุงแม็กวินเทจขอบคุณมากเลยนะคะสลามและสวัสดีพี่ๆทุกคนครับมูฮัมหมัดฮุเซนวันนี้เป็นไซส์ฟาสต์โมเดิร์นนะครับผมกรอบทรงสวยมากช่างฝนชัดเจนมากๆมีพี่หนุ่มเขาถามว่าถ้าทรงนี้ถ้าเปิดทรงด้วยหวีเลยได้ไหมครับได้เหมือนกันครับก็เหมือนถ้าใครเขาเรียกว่าถนัดหวีเนาะก็สามารถแบบเคลียร์ด้วยหวีไปทีเดียวได้เลยโอเคอ่ะต่อมาควรจะใช้เบอร์ 1.5 นะครับแล้วก็จะปรับฟัน2แป๊กเปิดหน้าฟันสองแป๊กนะคะเพื่อสะบัดเชื่อมกับเบอร์2ก็คือไฮไลท์ของเรานะครับครับก็ฝนก็คือไล่จากมากแล้วก็ลงมาน้อยเรื่อยๆใช่ครับเขาบอกว่าสีเริ่มมาครับทำการสะบัดใช่ไหมครับนี้ใช่ครับอันนี้เรียกว่าการสะบัดนะครับมือกล้องนี่ถ่ายได้สวยมากขอบคุณครับส
ำหรับปัตเตอร์เลนนะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งทันทีเลยนะคะราคาพร้อมส่งนี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าใครสนใจแคปหน้าจอตอนน้องฝนถือปัตเตอร์เลนได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจบัมเบอร์เบย์ได้เลยค่ะพร้อมกับส่งรูปภาพที่แคปไปอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นการแจ้งเตือนต้องบอกว่าตอนนี้เคลียร์พื้นที่คือกรอบทรงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมก็เคลียร์พื้นที่ด้านล่างให้แบบเดี๋ยวจะทำการเฟดต่อโอ้โหเท่านี้ก็สวยแล้วนะใช่ไอ้ย่าสวยแล้วเสร็จได้เลยนะโอ้ต้องบอกใช่กลับวะกลับไปกลับมาท่าอะไรนะโอ้ยต้องบอกว่าเราพอเปิดมาเราเห็นแล้วจุดที่แบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มมีหลุมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขกันนะครับผมอันนี้อีกทีนึงนะครับบังเปิดทรงเมื่อกี้เคลียร์เบสไลน์เบอร์อะไรครับเบอร์2เบอร์2ครับนี่กันขอบแล้วนะครับอ๋อตีขอบไว้ก่อนก็คือสร้างกรอบด้านล่างไว้ก่อนพี่เจนบอกว่าช่างน่ารักครับเฮ้ยหูแดงเราหูแดงเราเดี๋ยวหูแดงเราอะไรอย่างที่เรามาสังเกตดูช่างหัวโอ้โหเราช่างฝนทำอะไรครับนี่นี่จะสร้างไกด์ไลน์เบอร์000นะคะโอ้เบอร์000เลยก็คือเบอร์ตัวกันขอบนะคะตัวติมเมอร์นะคะกันขอบนะคะราคาอยู่ที่890บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งทันทีนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะถ้าสนใจอย่างไรแคปหน้าจอได้เลยนะแคปหน้าจออ่ะให้ดูตัวกันขอบอีกทีนึงนี่แคปได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจ Bubble Bean ได้เลยนะตอนนี้350คนดู370คนดูแล้วนะคะมากครับเดือดมากใครมีคำถามตรงไหนสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มาในทรงไซพาร์ทโมเดิร์นนะคะโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเริ่มเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วแสงเริ่มสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจังหวะนี้ต้องระวังนะครับอย่าเราอยากไขชิปแบบจี้เกินเพราะว่ามันจะเกิดตอนที่เราเก็บรอยต่อครับมันจะเก็บยากแล้วก็มันจะกลืนยากค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับช่วงนี้400คนดูแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรถามได้เลยนะคะโอ้โหฝนช่างฝนนี่ทำงานละเอียดมากมือเบาจริงๆนี่โหแบบทูโทนก็หล่อนะครับนี่โหเสร็จไปแล้วนะฝั่งหนึ่งด้วยเบอร์ติมเมอร์นะคะอันนี้ก็ต่ออีกข้างนึงนะกันขอบใช้ดีครับขอบคุณค่ะนี่คือช่างฝนจะกันตรงมุมก่อนนะคะแล้วก็ตั้งระดับนะคะเวลาช่วงเราปักก็พยายามปักเบาๆนะครับพอถึงไกด์ไลน์ของเราโอ้โห500คนดูคนดูถ้า600นี่ช่างฝนจะแกะลายตัวเองไหมเนี่ย หรือว่าจะแกะลายในแบบนี้ FC จากสปป.ลาวเด้สวัสดีค่ะโอ้เคลียร์พื้นที่แล้วไวมากอันนี้จะเป็นเบอร์ทิมเมอร์นะคะตรงนี้หรือก็คือตัวกันขอบนั่นเองใช่แล้วครับสำหรับใครสนใจตัวกันขอบนะคะก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะราคาดีๆโปรโมชั่นดีๆเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่เป็นช่างฝนเทกรอบนี้ก็ตั้งระดับกรอบเทตามลงมาเห็นไหมใช่ครับละเอียดเนียนเกลี้ยงกิ๊บอ่ะต่อมาจะใช้เบอร์1นะครับสะบัดเคลียร์สีอีกรอบหนึ่งอ
FC จากสปป.ลาวครับติดตามตลอดเลยครับขอบคุณครับสบายดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่กำลังมีข้อสงสัยหรือสนใจในเรื่องเฟดนะคะวันนี้เราก็จะมีข่าวดีข่าวสารดีๆมานะคะข่าวสารดีๆครับผมนี่เลยนี่เราจะจัดเวิร์กช็อปนะคะในเรื่องเฟดแบบเจาะลึกรู้ลึกรู้จริงโดยช่างฮาริสทีมงาน HRBB นะคะจัดที่ไหนแล้วนะจัดที่กรุงเทพครับใช่ใครอยู่กรุงเทพใช่พลาดไม่ได้เลยนะงานนี้อีกทั้งรับจำนวนจำกัดด้วยใช่จริงใช่ก็งานนะคะจะจัดวันที่7เดือน4ก็คือวันที่7เมษายนใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมทออฟฟิเชียลได้เลยนะเดี๋ยวพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวทักกลับไปอ่ะได้ด่วนๆเลยนะเพราะว่าจำกัดจำนวนจำกัดต้องบอกว่าใครที่ยังมีปัญหาเรื่องเฟดงานนี้เราจับมือทำเลยถ้าไม่เฟดไม่เก่งเราไม่ปล่อยกลับแน่นอนโอ้โหก็คือตอนเช้าเรียนอัดแน่นครับรอบบ่ายจับมือทำก็คือผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงพร้อมกับมีช่างคอยดูแลใช่ครับใช่ถือว่าคุ้มแน่นอนงานนี้ใช่ใครมีข้อสงสัยเรื่องเฟดหรือคาใจเรื่องเฟดตรงจุดไหนมานานเตรียมคำถามไว้เลยไปถึงไหนแล้วทีนี้ทีนี้เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็สะบัดคืนกับเบอร์ 1.5 ที่เราได้เคลียร์ไปเมื่อกี้นะครับโอ้ชัดเจนคมกริบขั้นตอนนี้ตรงรอยต่อก็คือฝนจะไถชิดเลยใช่ไหมคะตรงรอยต่อนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับฝนจะเคลียร์เคลียร์ไถชิดเลยและทีนี้พอถึงพอจะไปถึงจุดตรงนี้ประมาณเบอร์เมื่อกี้เราใส่เบอร์ประมาณเบอร์1.5ปรับฟันใช่ไหมครับเราก็ปรับฟัน2ครั้งแล้วก็สะบัดคืนเลยครับก็คือพออันนี้คือเราใส่เบอร์หนึ่งอย่างนี้นะพอจะถึงระดับที่สูงขึ้นก็เปิดหน้าฟันเหมือนเดิมแล้วก็สะบัดเอานะคะไม่ต้องไถชิดนะคะในส่วนของด้านบนโหนุ่มมากนี่บอกตรงๆนะดูด้วยตาเปล่านี่ละมุนมากระหว่างที่รอช่างฝนฉีดน้ำแบบนัวๆนะคะก็ในงานเฟดนี้เปิ้ลเชื่อว่าทุกคนมีคำถามที่คาใจกันมากมายปัญหาอะไรบ้างครับคำถามที่พบส่วนใหญ่ของเรื่องเฟดนะครับผมเปิ้ลคิดว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละเบอร์เนี่ยใช้พื้นที่เยอะขนาดไหนอันนี้ปัญหาใหญ่เลยที่เจอกันใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยต่อเบอร์ว่าใช้พื้นที่ประมาณไหนถึงจะให้เฟดมันสวยก็ในงานนี้เราจะมาบอกวิธีแก้ไขแน่ๆใช่เงาแล้วแล้วก็พวกอะไรการอย่างการเก็บหลุมใช่พวกกระโหลกนูนๆเก็บยังไงง่ายสีมาเท่ากันไอ้นี่คืออันนี้มาถามได้คนไทยเจอเยอะมากๆใช่คือใครคาใจเรื่องนี้ใช่อยากให้โดนเลยอยากให้โดนนี่จะเป็นเบอร์ 0.5 นะครับโอ้เก็บรอยต่อคืนจัดตอนนี้ยังทันนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะตอนนี้ช่างฝนจะอยู่ในขั้นตอนการเฟดนะคะเฟดตอนแรกช่างฝนสร้างกรอบด้วยการเอาหวีตั้งก่อนเนาะสร้างไฮไลน์หลังจากนั้นก็ใช้สร้างเบ็ดไลน์ด้วยเบอร์2ก็คือใส่เบอร์รองเบอร์2นี่แหละไถขึ้นมาเพื่อเชื่อมกับกรอบไฮไลน์ที่เราสร้างไว้โดยการเอาหวีดักไว้หลังจากนั้นช่างฝนก็อะไรแล้วนะอะไรนะครับขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงคือพอเราไถเบ็ดลายเสร็จปุ๊บช่างฝนก็จะใส่เบอร์ 1.5 ใช่ครับปัดฟันเคลียร์พื้นที่ในส่วนของด้านล่างให้เชื่อมกับไฮไลท์อีกครั้งนึงใช่ครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวกันขอบตัวนี้
ตัวนี้เลยในการกันขอบเบื้องต้นและการเคลียร์พื้นที่ด้านล่างสร้างระดับเบอร์000นะคะตัวทิมเมอร์ตัวนี้นะคะในการสร้างขอบด้านล่างความขาวด้านล่างก็สร้างใช้ตัวนี้ในการสร้างและขั้นตอนนี้ก็ช่างฝนในการเกลี่ยรอยต่อระหว่างด้านล่างกับด้านบนอยู่เงาแล้วแป๊บเดียวหันไปแป๊บเดียวใช่หลบหลุมเก่งมากช่างฝนเสียนเสียนตาไวตาไวเทคนิคการหลบหลุมก็คือเราพยายามอยากใช้เต็มหน้าฟันนะครับให้ใช้มุมพะแยงเข้าไปเพื่อกระจายสีให้มันดูสว่างขึ้นโหวิบวับเลยต้องบอกว่าถ้าเฟดให้ได้แบบนี้มันมีเทคนิคนะครับผมสุดยอดครับอาจารย์โกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โกฝีอ่ะหมุนมาให้คนดูดูหน่อยนี่ช่างฝนนี่แอบไปแสดงหลังเวทีขอคำอธิบายทรงไซพาร์ทหน่อยโอเคไซพาร์ทก็คือความหมายคือการปักออกข้างนั่นเองใช่ก็คือถ้าเป็นไซพาร์ทโมเดิร์นกับมันจะมีไซพาร์ทโมเดิร์นกับโอสคูลความเป็นโมเดิร์นก็คือการมีความดีไซน์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการกันขอบการปิดร่องแต่ถ้าเป็นโอสคูลก็จะเป็นการใช้งานธรรมชาติถ้าส่วนใหญ่ใช่บางทีบางคนผมเคยเห็นไซพาร์ทบางคนก็อาจจะแค่ใช้เป็นแทปเปอร์เฟดหรือว่าแบบใส่ลายตรงไซพาร์ทก็ได้ก็เป็นความเป็นโมเดิร์นละอู้อ้าวพี่เบียร์พี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองให้40ดาวกับช่างฝนนะคะโอ้ช่างบนหูแดงอีกแล้วนะคะขอสมัคร FC ช่างฝนครับยินดีเลยครับอ่ะทีนี้สุดยอดครับนี่ยังอยู่ในขั้นตอนการเฟดนะคะตอนนี้จะเป็นเบอร์อะไรคะช่างฝนเบอร์0นะครับแล้วก็ปรับเปิดหน้าฟันประมาณ2ล็อกนะครับในการเก็บรอยต่อระหว่างเบอร์ติมเมอร์กับรอยด้านบนนะคะฟุ้งๆ FC ช่างฝนจ้าน้ำผึ้งบิวตี้ฟูลนี่ใครมีอะไรสงสัยคือสามารถถามได้เลยนะถามทำไมน้ำฝนช่างฝนหูแดงไวจังเซลเซลให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะผมมีไซโค้งพี่เบิร์นมีไซโค้งเรียงตามเรียงตามขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเฟดนะคะใครมีคำถามตรงไหนสงสัยอยากให้ถามกันเลยนะเพราะมันนี่คือแบบว่าเรียลไทม์แหล่งความรู้แบบเรียลไทม์เลยนี่จะเป็นเบอร์ศูนย์นะคะแต่ว่าเปิดหน้าฟัน2สเต็ปนะคะหรือก็คือแบบโยกคันโยกหน้าลงมา2ครั้งนวลนวลสวัสดีครับพี่พี่สลามครับพี่พี่สวัสดีค่ะบังต้องบอกว่าใครที่กำลังเริ่มเฟดไม่ต้องซีเรียสเฟดได้อยู่แล้วอย่างนี้คือเราต้องฝึกฝนใช่ใช่ฝึกฝนใช่รู้วิธีการทำของมันใช่นี่พี่เขาบอกว่ามือเบามากขอบคุณครับพี่เบียร์จัดอีกแล้วนะคะชีวิตลิขิตเอง40ดวงขอบคุณมากนะคะพี่เบียร์อ๋อพี่เบียร์บอกว่าฝากดาวให้บังคาริสด้วยครับสุดที่แล้วเข้าป่าไม่มีสัญญาณขอบคุณครับโอ้โหอยากดูอ่ะโอ้โหอันนี้แค่ปัตตาเลียนเปล่าๆนะคะแค่เปิดคันโยก2สเต็ปในการไล่รอยต่อถือว่า
สะดวกรวดเร็วมากๆนะโหพี่ชานนท์นะคะ50ดวงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชานนท์เฟซสวยมากครับสำหรับใครสนใจสินค้าหรือข่าวสารดีๆหรือแม้กระทั่งการดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์แอดนะคะไลน์แอดนะคะครับไปที่ไลน์นะคะแล้วพิมพ์แอดเพื่อนว่าแอดบาร์เบอร์เบนะคะ B ตัวแอดก่อนแล้วก็ BARBERBRAIN นะคะก็จะมีทั้งข่าวสารต่างๆมากมายรวมถึงไลฟ์สดย้อนหลังต่างๆนะคะเริ่มเล่นลบแล้วลบแล้วสำหรับคำถามนี้นะคะขอสอบถามหน่อยนะคะแบตเตอรี่ที่พี่ฝนใช้แบบเนี้ยใส่ถ่านหรือว่าชาร์จแบตถ้าเป็นที่ชาร์จแบตใช้เวลานานไหมกว่าแบตจะหมดเป็นตัวนี้จะเป็นแบบชาร์จนะคะตัวไร้สายแบบชาร์จนะคะแล้วก็ใช้เวลานานไหมกว่าจะหมดก็อย่างที่ใช้กันในร้านส่วนใหญ่ก็10หัวประมาณ10หัวได้ไหมช่างฝนได้ค่ะประมาณ10หัวกำลังพอดีเลยกำลังพอดีเลยนะคะ10หัวแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นรุ่น Backbeat รุ่น2นะคะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งทันทีนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นตัวนี้ข้อดีจุดเด่นของเขาเลยก็คือคันโยกเป็นสเต็ปนะคะมีดูในการเทรดง่ายมากใช่เพราะว่าทุกคนมีปัญหากันลืมเบอร์ลืมล็อกที่เราเลือกนะคะใช่นี่จะมีการเป็นล็อกคือใช้งานได้สะดวกมากครับใช่เพราะว่าช่างผลตอนนี้ก็ใช้ในการโยกคันโยกนะคะในการไล่รอยต่ออยู่นะคะขอบคุณสำหรับคำถามมากๆเลยนะคะพี่ๆก็ใครสงสัยอยากให้ถามกันเข้ามาเลยนะคะบางช่างผลแล้วครับผลสะบัดต้องบอกว่าเวลาเอียงหลายๆมุมก็สีก็จะสว่างนะครับสวยมากเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะมาสอนเซตด้วยไหมครับเนี่ยใช่ครับจะมาสอนเซตด้วยวันนี้โอเคต้องบอกว่าผมตรงมากน่าจะเซตยากกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคกันว่าแบบเซตง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านนะครับสนใจ ซื้อแบตเตอรี่นี่สามารถทักได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะอยู่ที่ดงโดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะโพสต์ลงด้านล่างเนาะสามารถติดตามกันได้ผมบอกว่าเมื่อกี้มี FC ถามถึงจริงเหรอจริงเมื่อกี้ติดธุระนิดนึงครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วจริงเหรอยอมก็สำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจสั่งซื้อแบตเตอรี่นะครับก็สะดวกสบายมากสามารถใช่อยู่ดงโดนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้นะครับบางเดินชนกับช่างคนจะไปมุมไหนกันดีครับผมโอ้พี่เบียร์ให้มา50ดวงอีกแล้วนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เบียร์ให้ช่างเฟิร์นช่างนิวได้ครับคู่อยู่เบื้องหลังในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เบียร์ขอบคุณครับพี่เบียร์พี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูพวกเรานะครับ311คนดูนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับชื่อทรงอะไรครับวันนี้มาในทรงไซพาร์ทแบบโมเดิร์นเลยนะคะแบบไฮเฟดนะครับผมวันนี้พี่หนุ่มเขารอนิวทั้งวันแล้ววันนี้ใช่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับไหนๆผมก็มาทั้งทีนี่เลยพาโปรโมชั่นดีๆมาฝากสำหรับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเวิร์กช็อปครั้งนี้กับช่างอลิศนี่เลยเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตัดสอนเรื่องเฟดใช่ไหมบังใช่ครับจาะลึกเรื่องเฟดรายละเอียดเยอะแยะมากมายดีเทลด้านในเป็นอะไรบ้างครับก็ตอนอื่นเราก็จะมาแก้ไขปัญหาที่แบบพบเจอกันบ่อยๆว่าการหลุมการรอยต่อระหว่างรอยต่อไม่คืนกันหรือว่าระดับคืนกันแล้วแต่สีไม่สวยเราจะมาต่อลึกเรื่องพวกนั้นกันวิธีการทำอย่างไรสะบัดข้อต่างๆหรือว่าการมองสีม็อกต่างๆเราก็จะมาแก้ไขกัน
แต่ในเวิร์กช็อปครั้งนี้เราจะจับมือทำเลยใช่ก็คือตอนเช้าจะเป็นยังไงนะใช่เรามีหัวหุ่นให้ด้วยก็คือมีทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ทางหน้าเพจบับเบิ้ลเมนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับ10คนแรกเรามีโปรโมชั่นดีๆให้เลยใช่ก่อนวันที่10เท่านั้นนะครับย้ำว่าวันที่10วันที่จัดก็จะเป็นวันที่7เดือน4นะใช่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูหน้าคอมเมนต์เพจได้เลยนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคนที่มีปัญหาคาใจเรื่องเฟดมาตลอดใช่ก็ช่างอาริสได้พาทีมขึ้นไปบุกกับทีมเป็นเทปไปแทนออนครั้งแรกของผมเหมือนกันจริงเปล่าใช่ไปแทนออนที่แบบจับมือทำครั้งแรกเลยถือว่าช่างอาริสนี้ใส่เต็มระบบแน่นอนใช่ไหมระบบระบบไม่ให้กลับบ้านใช่ไหมสุดจริงผู้ชายคนนี้ปัตตาเลียนสั่งซื้อได้ทางไหนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้ามาในเพจ Bubble Bean Promade Official ได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้ามานะคะหรือพี่ๆสปป.เราก็สามารถสั่งได้กับอาจารย์ตุ้ยจะอยู่ที่ดงโดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ286คนดูนะครับช่างฝนวันนี้ผิวมากคนนี้เขาบอกอ๋อช่างฝนคือซอยแฮร์ไลน์นิดนึงครับคือมันให้โดนกันไกลสักนิดเพื่อความนุ่มนะครับอยากดูงานด้านบนโอ้พี่นุ่มโอ้โหพี่นุ่มให้ดาวมาอีก50ดวงเป็นสัปดาห์ที่4ที่ติดต่อกันนะครับก็ขอบคุณพี่นุ่มมากนะครับโอ้ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับต่อมาจะเป็นในการเก็บรายละเอียดแพร่ลายนะครับเป็นเล็กน้อยเหมือนเศษเกินที่เกินก็คือเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมใช่ครับฮาริสนะเขาบอกว่าทีมงานฮาริสนี้สุดยอดทุกคนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านสามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์020-551-14244นะครับตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับถือว่าสะดวกมากพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านไม่ไกลแล้วอยู่ใกล้ๆเลยสวยคอลิงดิ้งขอบคุณมากเลยนะคะโอ้โหชั้นบนแล้วแล้วมาจะเป็นงานด้านบนนะครับนี่งานด้านบนพยายามบีเข้าทรงเลยนะครับมันจะได้แบบเช็ครายละเอียดความสั้นยาวได้ง่ายขึ้นเนาะก็คือก่อนจะตัดนี้เราก็สามารถคอร์สเช็คได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเราจะลดความยาวยังไงหรือเพิ่มเติมตรงไหนใช่ไหมครับโอ้ hi from UK hello Giffin ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการเชื่อมส่งด้านข้างกันนะครับสวัสดีค่ะพี่พัทสวัสดีครับสังเกตนะคะว่าช่างฝนจะแบ่งเซ็กชันยังไงก่อนดีนะตรงช่วงฝั่งรับเขาเรียกฝั่งรับปะฝั่งปอมฝั่งยกเนี่ยใดขึ้นอ่ะเราจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอ้โหแบ่งชัดเจนมากละเอียดมากขอบอกทีนี้ปุ๊บจากนั้นเราจะเอามุมของจุดมุมเถิกไหมเขาเรียกตรงนี้ใช่มุมเถิกเชื่อมกับแฮร์ไลน์เลยนะครับดึงเข้าหาตัวเองเลยใช่ครับดึงตรงๆ90องศาเลยนะครับนี่ตัดตรงๆเลยนะคะนี่มีแต่คนบอกว่าสวยมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหโหแบ่งแบบแบ่งช่อได้เท่ากับตรงมุมหน้าผากเป๊ะมากเลยนะคะถือว่ายิ่งแบ่งละเอียดขนาดไหนก็งานก็จะสวยเท่านั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะต่อมาพอเราได้ไกด์ไลน์ศูนย์ศูนย์ศาแล้วใช่ไหมครับอ่ะต่อมาควรจะมายก90นะครับ
90เพื่อเชื่อมผมเส้นผมกันเวลาเซ็ตจะได้เรียงตัวสวยๆนะคะก็คือเมื่อกี้เราดึงเข้าหาเต็งแบบแนวนอนก่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็มันดึงแบบแนวตั้ง90องศาเหมือนเดิมใช่แล้วโอ้สวัสดีพี่ๆ340คนดูด้วยนะครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ฝากสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับละเอียดมากขั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องออกกลับไปทำกับลูกค้าดูบ้างโอ้ช่างฝนมีแต่คนบอกว่า10เต็ม10สวยมากครับสวยมากผิวพรรณดีมีคำถามเข้ามาบอกว่าช่างอลิศตัดนานไหมครับจนรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองตัดก็นานเหมือนกันนะหลายปีใช่ไหมใช่แรกๆอาจจะเป็นช่วงแรกๆแต่เวลาเราเริ่มมั่นใจขึ้นแบบได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นได้จับเทคนิคได้มากขึ้นก็รู้สึกง่ายขึ้นใช่จากด้วยประสบการณ์นี้ก็จนมาเป็นเวิร์กช็อปนี่เลยนะเวิร์กช็อปเฟดของช่างฮาริสนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ10คนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกันเลยทีเดียวก่อนวันที่10นะครับเจาะลึกเรื่องเฟดกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเฟดแต่ละเฟดเอาไปใช้งานได้หลายทรงมากๆสามารถเอาไปครีเอทดีไซน์ให้กับทรงแต่ละทรงได้ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปแรกของช่างฮาริสเลยใช่ไหมจอดลึกเรื่องเฟดนี่ครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจหรือพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่เลยใครสนใจก่อนแน่นอนโปรโมชั่นดีๆรอพี่ๆทุกท่านอยู่จำกัดด้วยนะคะใช่ครับ20ท่านนะใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าใครโอนก่อนวันที่10นี้แน่นอนโปรโมชั่นดีทักไปได้เลยนี่ฝากติดตามหน้าเพจกันด้วยนะครับสวัสดีพี่367คนดูนะต่อเนื่องมากครับโอ้นี่ก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะจากเมื่อกี้นะคะใช่ครับก็เอาช่อฝั่งไฮไลท์ครับมาเป็นไกด์ไลน์เลยก็ยกตามรูปกระโหลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับรูปกระโหลกมีทรงไหนแนะนำบ้างครับผมยาวมากอ๋อบีของพี่ต้องสกินเฮดนะครับพี่อุตส่าห์ไว้ยาวมาสกินเฮดเลยหยอกนะครับต้องใส่พาร์ทแล้วแหละพี่กำลังมาตรงนี้ใช่ครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับเรื่องเฟดของช่างอลิศนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอสเช็คแล้วนะคะใช่ครับคอสเช็คของช่างผมเขาจะเริ่มจากช่อตรงกลางก่อนเลยจุดเซ็นเตอร์ก่อนเลยนะคะก็แบบว่าแบ่งการทำงานได้ละเอียดมากชัดเจนมากมากสวยจัดงานละเอียดจริงๆพี่ๆบอกว่าเยี่ยมครับสกินเฟดต้องมาแล้วแน่นอนครับหมายถึงว่าตัดไซส์พาเซ็ตก็สกินเฟดใช่อันนี้ผมตรงผมหยิกหรืออยากสกใช้เทคนิคเดียวกันเลยใช่ไหมฝนใช่ครับแต่คนผมหยิกเราจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อความยาวไว้นิดนึงเพราะว่าคนผมหยิกส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างที่จะบิดกลับนิดนึงเนาะมันหดกลับนะต่อมาเราก็จะมากรีดรอบกันนะครับอันนี้แบตเตอรี่นี้คมจริงๆต้องบอกว่าคมสุดๆลองมาดูกันเขาบอกว่าช่างเฟิร์นมายไอดอลเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องหัสดินพี่หัสดินใช่ครับเงาละเอียดมากครับดูเทคนิคการใส่เส้นของช่างฝนนะคะว่าจะใช้วิธีการอันนี้เขาเรียกว่าความปัตตาเลียนมีใครจะเรียกง่ายมั้ยไม่รู้ว่าที่ไหนเรียกง่ายมั้ยก็อย่าใช้ฟันล่างในการเดินนะคะอยากดูช่างฝนเซ็ตผมตรงต้นผมตรงนี้จะมีคำถามเข้ามาครับช่างฝนบอกว่ากรีดร่องยังไงเนี่ยให้ดูสวยก็ให้เส้นมันดูบาลานซ์กันเนาะอย่าแบบยิกยักครับก็คือที่สำคัญเลยก็ต้องแบ่งเส้นให้ดีเนาะให้เหมาะสมกับสรีระด้วยนะจะใหญ่ไปก็ไม่ดีนะจะเล็กเกินก็ไม่สวยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ช่างฮาริสก็จะพูดว่าอะไรนะมดสองแถวเดินใช่ไหมถ้าแบบว่าชอบร่องเล็กๆหน่อยก็จะมด1ตัวเดินอะไรอย่างงี้สำหรับมือใหม่อย่างนี้การกันร่องหรือกรีดร่องนี้มีข้อควรระวังไหมครับช่างฝนก็ต้องระวังครับเวลาเราปักอ่ะ
เหมือนฝั่งฟันตรงนี้ครับมันจะชอบไปกินตรงอื่นนี่มันจะทำให้แบบร่องใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมก็ต้องระวังครับก็คือตั้งตรงๆเลยอย่าให้ได้ฉากให้ได้ฉากอย่าให้มันเอียงนะครับไม่งั้นมันช่วงเนี้ยมันจะทำให้ผมอะเนี่ยปัดที่เริ่มไปกินผมจะทำให้กว้างมากกว่าเดิมใช่ไหมให้โฟกัสฟันซี่ล่างมากกว่าแล้วก็อย่าลงน้ำหนักฟันซี่เล็กแต่ก่อนอื่นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปัตเตอร์เลียนตัวนี้ขนาดไม่ได้แบบกันใบมีดนะดูความคมของตอนกรีดโอ้โหคมสุดๆกริปกริปมากเหมาะสมทุกอย่างอันนี้เราจะกรีดแบบขนาดแบบมินิมอลนะคะนี่มินิมอลก็มาดูด้านหลังดูด้านหลังเลยท่านี้ท่านี้การเชื่อมนี่ตอนนี้รู้ไหมในเพจนี่พี่เขาบอกว่าใครอยากเห็นช่างฝนเกลายขอหัวใจหน่อยแล้วก็หัวใจเยอะมากก็คือแบบขอ FC แบบขอกันเองแล้วนายแบบรีเควสเองแล้วก็มีคนดูมากมายกดหัวใจเยอะเลยโอ้โหสงสัยต้องได้แกะลายแล้วแหละโอ้นายแบบยิ้มดีใจเลยนะคะดีใจไหมเอาจริงไหมก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเลยแบบว่าได้หมดครับโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากเห็นไลค์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ช่างฝนใช้กรรไกรนะคะในการซอยตรงปลายผมเท่านั้นนะคะเพื่ออะไรคะขั้นตอนนี้ช่างผมเพื่อที่จะเวลาเราปล่อยหรือการเซ็ตนะครับจะทำให้ดูนุ่มขึ้นดูปุยนะครับสังเกตไหมเวลาเราเซ็ตกันอ่ะมันจะทำให้ผมดูเป็นก้อนๆเป็นแผ่นๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็มันเป็นสี่เหลี่ยม FC สปป.ลาวครับสวัสดีครับสบายดีนะครับเขาบอกว่ารอดูตอนเป่าแล้วค่ะเดี๋ยวใจอดใจรอสักครู่นะครับแน่นอนเดี๋ยวให้ดูมุมด้านหลังกันก่อนนะครับวันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าความหนาที่ลดลงไปแทบจะไม่เยอะมากเลยนะใช่ครับธรรมชาติมากขึ้นประมาณ 20% เองครับคนดูจากที่ไหนกันบ้างตอนนี้ที่เหลืออยู่จากที่ไหนกันบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆ308คนดูด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเพจ Bubblebean Pomade Official หรือข่าวสารดีๆก็สามารถทักเข้ามาหรือติดตามได้ที่ LINE @bubblebean นะคะ @barbarbrain นะครับโอเคทีนี้มาถึงการใดกันละอันนี้ฉีดน้ำซ้ำอีกทีโอ้ชาลิตเขาบอกว่าดูจากเชียงใหม่จากสมุยเยอะมากจากสปป.ลาวด้วยโอ้โหจากปัตตานีครับอิอิด้วยนะอุตรดิตถ์ก็มานะครับระหว่างรอช่างฝนใดใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านงานเฟรดก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะได้มาแชร์เรื่องประสบการณ์เรื่องเฟรดกันได้นะใช่มาเอาถ้าอย่างเฟิร์นเคยเจอปัญหาอะไรบ้างเคยเลยสมัยแต่แรกเลยเนี่ยแต่แรกเอาอย่างง่ายๆที่เจอเลยเรื่องหลุมอะเรื่องหลุมใช่แบบคือกะโหลกที่เจอส่วนใหญ่จะแบบเป็นลูกคลื่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ไงต่อครับแล้วก็ปัญหาสัตว์มาที่เจอก็อย่างพวกแบบเราไม่รู้ว่าแต่ละเบอร์เนี่ยต้องขึ้นสูงขนาดไหนบางครั้งข้างซ้ายระดับหนึ่งข้างขวาไประดับหนึ่งพอมันลั่นแล้วเขาไม่ต่อคุยเป็นยังไงเป็นไม่ถูกแล้วก็คือเริ่มออกอาการสั่นแล้วใช่ไหมใช่แบบเหมือนว่าไปไม่ถูกแล้วคือพอเราไม่รู้ระดับอ่ะมันทำให้เราไปต่อยากถ้าเมื่อไหร่เราเก่งงานนะมันไปต่อได้ง่ายมากสบายมากและโอกาสที่ได้เรียนรู้เฟดใหม่ๆนี้ก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับเวิร์กช็อปในครั้งนี้คือใครมีคำถามคาใจอ่ะเคยอยากให้เก็บคำถามเหล่านั้นอ่ะมาใช้มาถามในวันงานได้เลยนะใช่ไปตามทิศทางของผมเลยนะคะโอ้โหนี่จากมอหัดใหญ่ช่างดีจากปัตตานีก็มาบางแคก็มีนะครับโอ้โหจากยะลาอำเภอยะหาโอ้โหไกลมากเลยเอาทีถ้าฝนยังไม่ได้ใส่นะได้น้ำเปล่าธรรมดาใช่ใช่จากชลบุรีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ
นี่ช่องฝนก็จะได้ลงตามทิศทางของตามธรรมชาติเลยเนาะจากชลบุรีครับคุณมูฮัมหมัดนะคะอุ้ยจากบราซิลด้วยเดปาซิโตก็บอกว่าบราซิลนี่ต้องเปลี่ยนเม็กซิกันอ่ะอ้าวต้องมาแชร์ต้องมาแชร์ใช่คือพูดถึงเป็ดก็มีหลายประเภทอีกใช่จำเป็ดอะไรเป็ดไทยเป็ดบราซิลเป็ดเม็กซิกันเป็ดอินโดคือมันจะมีเป็ดเยอะไปอีกอ่ะทุกที่ก็จะมีลายเส้นใช่เป็นของแล้วก็บอกว่าเม็กซิกันนี่จะโดดเด่นมากในการที่มันเข้มลงจรสังเกตว่าจะเข้มมากใช่อันนี้เห็นไหมคะว่าช่างขนจะแบ่งช่อในการใดนะคะก็คือจะได้จากข้างหลังก่อนได้ช่อที่อยู่ของด้านหลังๆก่อนนะคะก็ได้โน้มไปด้านหลังก่อนอันนี้การใดก็คือเราต้องดูความบาลานซ์ของทรงด้วยเนาะก็คือจุดสูงจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่เราจะบีบให้แบนหน่อยเนาะจากนั้นเราหาจุดสูงสุดเสร็จปุ๊บเราก็มาไดใต้ยกโคนใต้จุดสูงสุดเพื่อที่จะให้มันทับกันใช่ครับก็คือดูความสมดุลของสรีระด้วยนะเขาบอกว่ามีโอกาสจะไปเยี่ยมร้านคุณฮาริสสักครั้งยินดีเลยค่ะก็ต่างคนเสร็จเลยนะครับถ้าเวียนมาทักทายเราก็เดี๋ยวบังเลี้ยงน้ำน้ำดื่มดีๆให้ทานผ่านไปผ่านมาก็มาแวะทักทายกันที่ร้านได้นะครับได้กับหลังหมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะได้หน้าคุณก็สามารถไปกลับเป็นผลิตใกล้เลยนะคะเพื่อความไวจากฉะเชิงเทราก็มาค่ะสวัสดีค่ะพี่พรพิชาอันนี้ก็ขั้นตอนนี้ถ้าอยากให้ใดได้แบบขึ้นทรงอยู่ทรงนานๆก็ไม่ต้องรีบนะคะก็คือใดทีละช่อทีละช่อเพราะถ้าเรารีบใดทีเดียวมันก็จะล้มได้จากนครสวรรค์ครับคุณณภัทรสวัสดีค่ะพี่ณภัทรโอ้สังเกตนะคะว่าปอมมาแล้วนะคะเริ่มพองแล้วนะคะสวยงามมากลมที่ใช้เป็นลมอะไรคะช่างฝนจะใช้ลมร้อนในการพืชเส้นผมก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ลมเย็นในการบล็อกมีคนถามว่าใดเพื่ออะไรก็สำหรับการเซตทรงนะคะก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแนะนำให้ใดขึ้นทรงก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเราใส่ผลิตภัณฑ์แล้วเส้นผมคนผมจะได้ไม่ล้มลงนะคะและอีกทั้งยังทำให้เวลาเราใส่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะพาเราไปสู่ทรงที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นถูกต้องเพราะบางครั้งเราผมนอนปกติแล้วเราใส่แว็กใส่อะไรเลยมันจะขึ้นยากหน่อยการใดก็จะช่วยให้เราหล่อได้ง่ายขึ้นดูดีมากเลยจากกัมพูชาครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยครับมันจะให้มีความโค้งนิดนึงนะคะก็คือมุ้งมาด้านหน้านิดนึงโอ้โหโค้งยิบโค้งยิบมากล้องเข้าก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือปัตเตอร์เลี่ยนต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจ Barber Bane Pro Made Official ได้เลยนะคะก็ก่อนจะทักเข้าไปอย่าลืมกดแอดหรือกดถูกใจเพจก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้าไปเพื่อจะได้เห็นการทักเข้ามานะคะก็ใครสนใจตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอถึงทักไปก็จะมีแอดมินรอตอบพี่ๆทุกท่านอยู่นะครับสำหรับสินค้าตัวไหนที่สนใจนะครับก็ปัตเตอร์เลี่ยนที่ใช้ในการเฟรนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวแบ็คบีนรุ่น2นะคะแล้วก็ทิมเมอร์ด้านล่างในการสร้างเงาสีขาวนะคะก็เป็นตัวนี้ในการเคลียร์พื้นที่ด้านล่าง
แล้วก็ตอนกรีดล่องอย่างคมกริบๆเลยก็จะเป็นตัวนี้3ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับส่วนวีที่ช่างผลใช้ในการตั้งแพรลายเมื่อสักครู่วีนี้นะคะใครที่ซื้อตัวนี้ก็จะมีสิ่งนี้แถมเข้ามาในกล่องเลยนะคะก็คุ้มค่าแน่นอนเขาถามว่าจังหวะใดนี่เราใช้สเปรย์น้ำเกลือได้ไหมได้ครับจังหวะเนี้ยเหมือนผมตรงเนี้ยบางทีมันจะใดแล้วมันจะขึ้นยากเราใช้สเปรย์น้ำเกลือในการฉีดวอร์มๆไปเพื่อให้มันขึ้นง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นน้ำเกลืออาจจะแบบผมที่ด้านใช่ดูลักษณะของเส้นผมด้วยนะแล้วก็ควรฉีดก่อนใดด้วยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอันนี้นะคะสำหรับคนที่ถามว่าใดอะไรนี่ก็คือยังไม่ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรใดๆก็จะขึ้นส่งมาละเบื้องต้นแทบจะ 70% แล้วนะสร้างทิศทางหูคนจะใช้ตัวโวเมดนะครับในการเซ็ตตัวนี้จะเป็นวอเตอร์เบดนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะที่ช่างผลใช้ซีสจากซอปปอลาวใครสนใจก็แคปได้เลยนะคะดูนะคะขั้นแรกนะคะช่างผลจะใช้ฝั่งใส่แบบตรงรอยแสงนะคะแยกเขาทั้งสองก่อนจากนั้นก็รูปนะคะผมขอบอกเลยว่าสินค้าตัวโพรเมดนี่หาซื้อง่ายมากเลยนะครับพี่เฟิร์นใช่ถ้าถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างก็คือสะดวกสุดเวลาเราไปเดินห้างไม่ได้เซ็ตผมแต่นัดสาวไว้นี่กดลิฟต์ลงชั้นล่างสุดเลยชั้นจีเลยนะคะไปเลยค่ะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีวางจำหน่ายทุกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปต่ำกันที่นั่นได้เลยหรืออีกที่นึงก็คือที่บิวเทียมนะคะถือว่าสะดวกมากๆพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจ Bubble Bean Promade Official ได้เลยนะครับก็บอกว่าถ้าใดดีก็ไม่ค่อยน่าจะอยู่เลยนะอยู่เลยได้ถึงก็คือสิ่งที่ช่างผลใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นตัว Promade Water Bead นะคะของ Bubble Bean นะคะในการเซตสังเกตไหมว่าช่างผลเขาขยี้ปอมกดปอมเท่าไหร่แล้วก็ยังดีดเด้งขึ้นมาได้เพราะ1เลยเราใช้ใดในการล็อกทรงไว้แล้วเบื้องต้นทีนี้เราจะใช้ใดในการวอร์มให้มันละลายหน่อยนึงเพื่อที่จะให้โพรเมดเข้าได้ที่ซอกอารมณ์มาว่ะอารมณ์มาว่ะพอดีเลยอ่ะวันนี้คือมันสุกไปต่อได้เลยแล้วเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการเซ็ตแล้วนะคะโหวีก็วีที่เล็กได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือวีตามคิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับจังหวะนี้พยายามแบบวีแค่เผินๆนะครับคือเราไม่ได้กดลงถึงโคนเนาะก็คือประคองวีไปตามเส้นผมนะครับละเอียดมากอันนี้สำคัญนะสวัสดีช่างไหนร้านอาลี่ด้วยนะครับร้านพี่อาลี่ด้วยนะครับอาลี่เฮียนะครับอารมณ์แบบมาเต็มอ่ะก้นหอยก็มาครับในปลาหมี่เราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะแบบรีบร้อนเกินไปก็ใช้ความเย็นประมาณ25องศานะคะ25องศาโอ้โหสุดยอดเหลือเชื่อเลยเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเขาทวงนี้เนี่ยใส่ลายด้วยเนี่ยนายแบบว่าไงนายแบบภาษาเงียบแล้วโอเคครับเขาบอกว่าความหวีนี่ก็สร้างทิศทางอยู่ที่ใครจะหวีแบบไหนก็ได้นะใช่ครับเขาบอกว่า
ซื้อมาใช้แล้วแบตเตอรี่เสียงเงียบใช้ดีมากคมดีขอบคุณมากเลยนะคะใช่ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะละนองครับสวัสดีค่ะละนองนี่ก็ใกล้ๆบ้านเรานะ10ชั่วโมงถึงมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างละนองเป็นเกาะไหมเป็นเกาะแต่ว่าเกาะจะดังๆหน่อยนะน่าไปทะเลสวยมากแต่ใครแบบมาเที่ยวกิมหยงก็แวะมาหาดใหญ่ด้วยนะครับใช่กิมหยงนี่ถือว่าเป็นตลาดคลาสสิกเลยนะใช่อารมณ์มาว่ะผมว่าน่าจะไม่ต้องใส่ลายแล้วมั้งงานอารมณ์ดีกว่างานอารมณ์ดีกว่านี่ใส่ลายที่หนวดดีไหมหรือว่าต้องคิ้วดีคิ้วดีเนาะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเดือดว่ะยอดเลยสุดยอดมากนี่ตัวเซตติ้งก็จะที่ช่างฝนใช้จะเป็นตัววอเตอร์เบดนะคะโปรเมดวอเตอร์เบดรุ่นนี้เลยนะคะของบาโบเดหากใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้หรือถ้าใครอยู่ในห้างก็ที่ชั้นท็อปชั้นจีหรือที่วิวเทียมก็ได้เลยนะคะโอ้โหแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็แนะนำให้ใดขึ้นทรงให้สวยงามก่อนตามที่พี่ฝนสอนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตกคนดูยังต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้สนใจปัตตาเลียนครับครับพี่สามารถทักไปในเพจได้เลยนะคะเพจบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับแคปหน้าจอไปได้เลยนะใช่ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดแน่นอนเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับสวยงามเขาบอกว่าเกาะพยายามครับละนองสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ LINE @barberbain นะครับพิมพ์คำว่า @barberbain นะครับ barberbain ในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับและที่สำคัญเลยก็คือสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ด้วยเพียงแค่กดปุ่มด้านล่างตรงด้านขวามือล่างนะครับก็จะมีไลฟ์สดเก่าๆมากมายที่อาจจะลืมหรือว่าแบบว่ามันกลับมาดูต่อมาไม่ทันอะไรเงี้ยมาไม่ทันใช่ก็สามารถเข้าไปใน LINE Ad ได้เลยนะครับขอบอกว่าโปรโมชั่นเยอะมากนี่ดูเลยโปรโมชั่นปัตเตอร์เลี่ยนสินค้าออนไลน์ทุกอย่างนะครับโปรโมชั่นดีๆทันก่อนใครก็สามารถเข้าไปแอดใน LINE ได้นะครับนี่จากไลฟ์ก่อนๆขอบอกว่าเยอะมากโอเคเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับส้มไซพาร์ทโมเดิร์นขอเสียงตบมือหน่อยครับโอ้ขอบคุณครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนังวิ่งนังวิ่งนังวิ่งนังก็จบไปแล้วนะคะกับไซพาร์ทโมเดิร์นนะคะจุดเด่นของไซพาร์ทโมเดิร์นคืออะไรนะช่างคณิตคือการกันหรือว่าการที่เราดีไซน์เข้าไปเนี่ยก็ฝนดีไซน์การกรีดร่องเห็นไหมหลายๆอย่างใช่ก็คืองานจะคมๆเนี้ยๆมากขึ้นเพิ่มการเฟรดเข้าไปเฟรดแบบนวลตาโอเคแล้วก็การสวยมากโอเคจบกันไปแล้วนะคะทรงที่ตัดไปก็จะเป็นทรงไซพัสโมเดิร์นนะคะโอ้ครับผมสวัสดีครับสุดยอดโคตรเนี้ยขอบอกในคอหมุนให้ดูว้าวเอ็กซ์เลนท์ Thank you you so muchกรอบชัดเจนมากสุดยอดมากโอเคนี่ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับสำหรับวันนี้กับโชว์ของช่างฝนเนาะช่างอลิสขอบอกว่าเฟรนโหดมากมากวันนี้ครับผมนี่โอ้โหช่างฝนสนุกไหมวันนี้โอ้สนุกมากมีความตื่นเต้นมากเลยวันนี้คนดูยังต่อเนื่องมากต้องขอบคุณคนดูทุกคนมากมากที่แบบให้กำลังใจพวกเรามาตลอดครับผมและที่สำคัญเลยก็ฝากเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยนะครับของช่างอลิสเป็นเวิร์กช็อปเรื่องเฟรดนะครับนี่รับเฉพาะ20คนเท่านั้นครับผมคือมันจำนวนจำกัดเพื่อให้คนได้เต็มที่ขอบอกว่าคุ้มมากเดี๋ยวขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้ช่างอลิสอธิบายหน่อยในเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นการเฟรดยังไงบ้างก็คือเราจะแกะทุกเฟรดเลยที่เป็นมีเดียมไฮเฟรดโลเฟรดแทปเปอร์เฟรดคือเราจะมาสอนตั้งแต่การดูสรีระต่างๆการมองสีให้เป็นการสะบัดข้อมือต่างๆเนี่ยเราจะรู้ตัวไปตรงนั้นเพื่อที่จะทำงานเฟรดได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าช่างอลิสจับมือแบบแฮนด์ออนได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเช้าเรียนบ่ายปฏิบัติใช่ครับผมไม่ได้ไม่ให้กลับบ้าน
สำหรับพี่ๆที่สนใจก็สามารถทักเข้าไปในใต้คอมเมนต์หรือติดตามหน้าทางหน้าเพจได้นะครับวันที่7เดือน4เนาะใช่นี่และที่สำคัญ10คนแรกก่อนวันที่10คนที่พร้อมโอนเรามีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนี่อันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดโอเคโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วก็ฝากข่าวสารดีๆต่างๆกับเพจ Bubble Bean Pomade Official ด้วยนะคะหรืออีกช่องทางนึง LINE @อะไรนะใช่ LINE @ของ Bubble Bean นะครับพิมพ์เพราะว่า @BARDERBRAIN นะครับในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายข่าวสารดีๆหรือชมไลฟ์สดด้านหลังก็กดเข้าไปดูเข้าไปแอดกันได้นะครับหรือใครต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกับพวกเรา HRBB นะครับผมเราก็มีเพจออนไลน์นะครับผม Harris Academy นะครับผมเป็น Academy สอนการชายนะก็จะมีคลิปมากมายในนั้นนะครับผมไปดูกันได้นะครับผมตอนนี้มีทั้งหมดกี่คลิปแล้วเนี่ยประมาณ40กว่าคลิปแล้วแล้วรอลงอีก10กว่าคลิปอีกโอ้โหเขาบอกว่าคุ้มมากมีทั้งคอร์สไลน์ปีและรายเดือนนะครับผมนี่แล้วก็เพจร้านของเราด้วย Harris Bubble Shop ครับผมแล้วก็ Instagram Instagram ก็ Harris Bubble Shop เหมือนกันหรือ Instagram ช่างก็พิมพ์คําว่า HRBB ก็จะขึ้นของทุกคนเข้ามามีคนถามเข้ามาว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะร้านอยู่ที่หาดใหญ่ครับผมหาดสงขลานะเบอร์ติดต่อ0905646565นะครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4โอเคใครแวะมาก็มาทักทายชาวไทยได้ก็พบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งและก็ฝากวันพุธด้วยของพี่บอมแล้วก็วันอังคารของพี่ตั้มเวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนกันโอเคเราก็เป็นโปรเมดออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนวันนี้ก็พวกเราทีมงานให้ RBB ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 2:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคตรสุดอ่ะคมมากเลยเวิร์คช็อปจัดที่กรุงเทพสามารถเข้าไปดูทางหน้าเพจได้เลยนะครับพี่